สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้รุดพามาเก็บผักเซียนค่ะเอาไปดองกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ผักเซียนหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะดูเรามาถึงป่ากันแล้วนะคะในที่สุดเราก็เจอแล้วค่ะทุกคนนี่ผักเซียนเขากำลังพอดีเลยค่ะต้นกำลังอ่อนๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเสี้ยนผักเสี้ยนกำลังงามนะคะนู่นตรงนู้นนะคะเสี้ยนผักเสี้ยนปุ๊ดผักเสี้ยนหัวเราะเว้ยเล่นนิดมากเลยก็มีเยอะอยู่นะคะมีให้ได้เก็บช่วงนี้ผักป่าออกหลายชนิดนะคะวันก่อนก็เก็บกระเทียมป่าวันนี้ก็เอาเป็นเก็บผักเสี้ยนป่านี่แหละเนาะกำลังไม่ได้เจอเป็นดงนะคะเจอเป็นแค่เนี้ยเพราะว่าเขากำลังจะออกเนาะเขากำลังจะออกป่ากำลังออกตรงนี้งามเลยกำลังงามผักเสี้ยนเยอะนะคะแถวรถอยู่จะมีผักเยอะอยู่นะคะผักเยอะถ้าเข้าป่าก็คือพอได้เก็บอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบเป็นดงเยอะนะคะแต่ก็พอได้เก็บปีนขึ้นมาบนเขานะคะทุกคนปลอดสัตว์ตรงนี้ด้วยค่ะกำลังแตกออกมางามเลยปีนี้ยังดีนะคะยังได้เก็บยอดอ่อนปีที่แล้วเราได้เก็บตอนที่เขาเป็นดอกแล้วอะค่ะต้นอ่อนๆอย่างนี้ไม่ได้เก็บปีนี้ก็เอาซะหน่อยค่ะอันนี้ใหญ่เลยนะ
ันใหญ่เลยมีพันธุ์ขาวกับพันธุ์แดงเลยนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นต้นสีแดงตรงนี้ยอดสวยงามมากเลยค่ะมีแต่ยอดแบบกำลังดีเลยยอดงามงามผักเสียบยาวไปข้างบนนู้นนะคราวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำส้มผักเสี้ยนนะคะตอนนี้โลกก็จะคั้นเอากลิ่นเขียวของเขาออกนะคะโดยโรยเกลือลงไป2กำมือใหญ่ๆเลยค่ะคั้นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะนิ่มตัวลงจ้าวันนี้เราก็ได้ผักเสี้ยนที่นิ่มตัวลงแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรสจะเอาเขาไปล้างน้ำออกนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะรสล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเป็นขั้นตอนการปรุง
แล้วก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะให้เขาออกรสชาติที่แบบว่าจะเค็มๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องผสมกับน้ำสาวข้าวอีกทีนึงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะประมาณนี้1กำมือค่ะเดี๋ยวเรามาขยำข้าวเหนียวลงไปเลยนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะคะใส่น้ำสาวข้าวลงไปให้ท่วมพอท่วมนะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมดูนะคะว่ารสชาติออกเค็มๆนิดนึงหรือยังนะคะให้รสชาติเขาออกเค็มๆนิดนึงชิมได้ที่แล้วเราก็นำใส่กระปุกนะคะทิ้งไว้ 3-5 วันแล้วเราก็ออกมากินได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบกับรสได้ใหม่ใน EP หน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ